ให้ได้การชกวันนี้ก่อนที่ชกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอย่าบอกว่าแหมตื่นเต้นมากแม้ว่าเราจะเคยไปต่อยในหลายประเทศมาแล้วก็ตามก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตลอดชกไปไหนก็ตื่นเต้นแต่พอชกยกแรกผ่านไปแล้วเป็นยังไงความมั่นใจเรามีเพิ่มขึ้นไหมก็มีค่ะมาเสียท้ายยก2แล้วก็ปลายยกใหม่ในยกสุดท้ายนี่เราอยู่สุดท้ายก็ถือว่าโดนหมัดเขาหมัดหนักไหมก็ไม่ถักเลยค่ะมีลงมาที่หลังนะครับได้ต่อยเปิดตัวตอรี่ครั้งแรกแล้วได้ชัยชนะอย่างนี้ไปต่อไปเป็นไงการที่ซ้อมจะเตรียมตัวให้มากกว่านี้ไหมก็จะตั้งใจให้มากกว่านี้เพราะว่ามานอกสถานที่เราซ้อมมาเต็มร้อยก็เหลือ 20% แล้วการพักผ่อนเวลานอนอะไรอย่างนี้ก็อาหารอะไรอย่างนี้ก็ครั้งแรกจะตั้งใจให้เต็มที่กว่านี้จะตั้งใจซ้อมครับแล้วก็พี่เมย์เพิ่งเดินทางออกมาจากโรงแรมเขาจะรีบมาเชียร์เราที่ขอบเวทีแต่ว่ารถติดมากนะครับก็ฝากยินดีมาด้วยแล้วกับน้องพีทเป็นยังไงบ้างผู้จัดการส่วนตัวนักมวยของตัวเองเป็นยังไงบ้างก็จริงๆถือว่าไฟนี้ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่ด้วยการเดินทางแล้วก็สภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบดิ้นจะแบบเฮ้ยจะยังอยู่เฉยอยู่เฉยก่อนเลยแต่ความตื่นเต้นนะคะทำให้คุมเกมได้ไม่ดีเท่าที่เคยเป็นเพราะว่าชมวันนี้เคยพร้อมดีกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เพลงก็ตัวรอดได้กันท้ายนี้ชมเรียนกล่าวถึงแฟนที่ติดตามเชียร์ทางไทยทางบ้านเราครับก็ขอบคุณแฟนๆของชมวันนี้นะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์อยู่รอดูตั้งแต่เช้าเลยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับกันครับก่อนครับโอเค